ันนี้เราก็มีทริปเร่งด่วนเข้ามานะครับเป็นทริปราชบุรีตอนนี้เราก็ต้องเดินทางไปราชบุรีกันไปทำธุระด้วยแล้วก็อาจจะมีได้แวะทานนู่นทานนี่ของราชบุรีสักนิดหน่อยนะครับอ่ะอย่างนั้นเราไปกันเลยน่าจะใช้เวลาดูในแมพแล้ว2ชั่วโมงครึ่งตอนนี้ประมาณ10นาฬิกา30กว่านาทีก็น่าจะไปถึงประมาณสัก13นาฬิกาได้ทานเที่ยงที่นู่นเลยโอเคแล้วเราไปเจอกันว่าจะได้ทานร้านไหนระหว่างทางก็ได้มาแวะที่พอตโตโกนะครับทางที่จะไปราชบุรีก็มาแวะทานข้าวที่นี่มี2 อย่างที่อยากจะบอกเล่านอกจากบรรยากาศที่โอเคแล้วนะครับก็คืออย่างแรกก็คือข้าวแกงพรีเมียมตอนแรกเราก็เห็นว่าน่าทานมากก็เลยไปต่อคิวซื้อกันก็สรุปว่าข้าวแกงเขาเช็คบิลออกมาเป็นแกงราดข้าว2จานกับข้าวอีก2ถ้วย300กว่าบาทไอ้ตอนแรกก็ยอมรับว่าตกใจนิดนึงแต่ว่าสรุปแล้วรสชาติอาหารดีมากคุณภาพอาหารยอดเยี่ยมมากครับก็เลยไม่ว่ากันแต่เมนูก็โอเคด้วยเพราะว่าเมนูมีทั้งปูผัดพริกสดนะครับแล้วก็ปลาหมึกสอดไส้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงก็คือพูดถึงว่าเมนูไฮโซอย่างที่เขาว่าจริงๆแต่ก็300กว่าบาทก็ถือว่าเอาเป็นว่าอร่อยสมราคาเรื่องที่2สำหรับที่นี่ที่ขอชมพอตโตโกเขาก็คือเรื่องห้องน้ำห้องน้ำกว้างใหญ่มากแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศทำให้ไม่มีกลิ่นเย็นสบายแล้วเครื่องใช้ทุกอย่างก็เป็นอัตโนมัติมีกระดาษทิชชู่พร้อมถือว่าดีครับมาแวะกันได้เลยครับที่พอตโตโกนะครับของหวานมาด้วยตอนที่กินของคาวก็เลยทำให้ต้องกินของหวานก่อนของคาวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันคือไอติมข้าวเหนียวดำค่ะแล้วมันจะละลายก็เลยต้องกินของหวานก่อนของคาวเดี๋ยวชิมให้ดูแล้วเขามีลำไยด้วยค่ะรสชาติดีเลยอร่อยอร่อยรสชาติกลมๆไม่หวานไปอร่อยค่ะเดี๋ยวจะชิมอันนี้ให้ชิมให้ดูนะคะมีซาลซ่าด้วยนะคะเคสติย่าค่ะเคสติย่ารู้สึกจะเป็นไก่ป้าอร่อยดีเลยอร่อยค่ะกำลังร้อนๆเลยค่ะปกติชอบทานอาหารเม็กซิกันอยู่แล้วค่ะถือว่าร้านมาริคาเฟ่แอนด์ครูซีนนี่ใช้ได้เลยค่ะแนะนำนะคะThank you.
คยแวะทำธุระงานมาสักพักแล้วครับตอนนี้ก็เลยมาแวะชื่อร้านว่ามะลิคาเฟ่แอนด์คูซีนสิ่งที่สั่งนะครับแนะนำเลยอันนี้คือกาแฟตุ๊กตั๊กเป็นกาแฟซิกเนเจอร์ของเขานะครับตุ๊กตั๊กคอฟฟี่แล้วต่อด้วยนี่คือเก๊กควยร้อนไอศกรีมข้าวเหนียวดำและอลังการงานสร้างก็คือเทสซิริยาประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้ชิมดูเล็กน้อยแล้วอร่อยกาแฟก็ใช้ได้ก็ว่างๆก็แวะมาราชบุรีก็แวะมาได้ครับมะลิคูซีนแอนด์คาเฟ่ครับครับตอนนี้เราก็มาแวะที่ปั๊มปตท.เหลือเข้ากรุงเทพอีกประมาณ100กว่าโลนิดๆนะครับตอนนี้กำลังเดินทางกลับกรุงเทพครับไม่ได้ดื่มกาแฟเพราะว่าดื่มมาแล้วตอนนี้ก็แค่มาเข้าห้องน้ำเฉยๆนะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับตอนนี้ก็ขับกลับมาใกล้ถึงบ้านเต็มที่แล้วครับอีกประมาณสักกิโลกว่าก็จะถึงแล้วสรุปใช้เวลาขากลับก็มากกว่าขาไปสัก20นาทีได้วิ่งจริงๆแค่ประมาณสัก160กว่าโลขากลับนะฮะแต่ใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงเหมือนกันเพราะช่วงเย็นก็รถติดก็จบทริปสำหรับราชบุรีวันนี้ครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ทริปหน้าครับ